ปลาขาวใครอันนี้แหละที่เฮาอยากกินมาโดนแล้วไม่จักบาท40 บาทเฮ้ยเดาเอาเอาเป็นอาหารแบบอีสานบ้านเฮานี่ค่ะทุกคนให้ดูไข่ปลาตำปลาต้องใส่หอยนาค่ะทุกคนมันจะเข้ากันมากคืออย่าขึ้นมากินตับบะหงออกจากท้องแม่เฮาก็มาทานนี่เลยผู้ใดคนอีสานหรือคนจังหวัดใดคอมเมนต์มาเด้อค่ะผู้ใดอยากกินบวกหนึ่งมาเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่นปลาหยังเนาะลุงปลาขาวปลาขาวไข่บ่ไข่ทุกตัวครับไม่จักบาท40 บาท40 บาทเฮ้ยเดาอุ้ยเอาใหม่นึงจ้ะเอาใหม่นึงอุ้ยไข่อีหลีไข่จริงๆนี่ปลาขาวไข่อันนี้แหละที่เฮาอยากกินมาโดนแล้วปลาไข่อันนี้ปลาอยู่ใส่นี่ปลาได้หน้าปลามูลครับปลามูลอ๋อปลามูลปลาน้ำมูลปลามาจากน้ำมูลนะครับปลาขาวไข่ทุกคนอันนี้คือปลาน้ำมูลนะคะนี่มีแต่ไข่เลยค่ะไข่ทุกตัวคุณลุงบอกเป็นปลาขาวใช่ใครรู้จักปลาขาวบ้างคอมเมนต์หน่อยนี่แบบนี้แหละมีแก้วป่ะคะมีแก้วตัวข้าวเหนียวเนาะตัวข้าวเหนียวเฮ้ยแซ่บคักแซ่บอีหลีเออแล้วแม่ทำให้เออขอบคุณค่ะไม่ละ40บาทแบบนี้อ่ะที่ต้องการมาโดนมากเลยแล้วดูไข่ดิใช่ทุกตัวก้างลายป่ะก้างลายก้างลายอยู่ถ้าแห้งๆก็กินกรอบได้ต้องให้มันแห้งๆสิกินกรอบได้อันนี้ไก่หวยทับท่านป่ะจ๊ะบอกครับไก่ไผ่หวานไก่ไผ่หวานไก่ไม้ไผ่หวานปลาขาวปลาขาวครับอันนี้เขาว่าดูอันนู้นนั่งกินนี่อันเท่าไหร่อันนี้เขาขายเท่าไหร่บาท140ปลาดุกดิปลาดุก40บาทปลาดุก40บาทนี่ปลาดุก40บาทไก่อ่ะไก่ย่าง140อ่านี่ชอบอันนี้40บาทนี่ครับปลาขาวมีใครเคยกินปลาขาวบ้างปลาทางทะเลทางกุ้งสดนี่หนูเอาตําปลาเนี่ยจ้ะกินกับปลาขาวเนาะเออตัวข้าวเหนียวหอนๆเนาะเออเหนียวก็มีบ่เผ็ดแห้งจ้ะเพิ่นมากินปลาย่างมากกินปลาย่างจ้ะมากินปลาน้ำปลาแม่น้ำเท่านี้แหละจ้ะอันนี้คือปลาขาวย่างนะครับอาหารบ้านๆเราหอมๆโรยเกลือนิดหน่อยมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยแล้วไข่ด้วยนะเนี่ยไข่ทุกตัวคุณลุงบอกไข่ทุกตัวครับไข่ทุกตัวทำไมไข่เอามาคืนโอ้ทำไมไข่เอามาคืนเลยนี่เห็นไหมแต่เรามองเห็นแล้วเนี่ยกรุงเทพหนูเอามาคืนไม่ได้ดอกส่งไปสนีมาส่งไปสนีมาแต่มันมองเห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมส่งเคอรี่มาส่งเคอรี่มาไข่ทุกตัวจริงๆเออนี่เห็นไหมโอ้นี่อุ้ยปลาตัวนี้ไข่ใหญ่มากเตรียมมังนั่งเตรียมปลากาสินั่งกินหนาเต่าไปเลยมันสีได้แบบฟิลได้ฟิลได้ฟิลมากเลยได้ฟิลนั่งกินหนาเต่าเลยยัดโตเองเออนี่ว่าแล้วดิโอ้นี่อันนี้คือตำปลาจ้ะตำปลาจ้ะนี่อันนี้60 บาท60บาทได้บอกหลายเลยตำปลาเซหอยค่ะทุกคนน่ากินมากน้ำลายแตกให้ละปิ้งปลาถาปิ้งปลาพุ่นอุ่นอยู่พุ่นอุ่นอยู่ไปเลือกเลยเอออันไหนที่นู้นเหลือไหมแม่ตะนีปลาจักแม่นี่พุ่นอุ่นไว้ให้อยู่นี่ที่ใครมันปิ้นออกนี่มันปิ้นออกก็คือมันทะลุออกมามันปิ้นต้องมีศัพท์ต้องมีศัพท์มันปิ้นก็คือภาษาอีสานปิ้นก็คือมันแบบทะลุออกมาค่ะจัดเลยจ้ากินกระตั้งเลยนั่งนี่เลยกินหนาเต่าเลยจ้าถ้าเกิดนั่งกินหนาเต่าเลยดีละในบรรยากาศเคยมีลูกค้ามานั่งกินสิบ่คนแรกแม่บนหัวเราะเลยคนแรกคนแรกแล้วลูกค้าจัดตัวเองด้วยมันจะมีโต๊ะนั่งอ๋ออันนี้ก็ผมนั่งด้วยที่มันแคบอ๋อปกติจะมีโต๊ะให้กินอยู่แล้วแต่วันนี้ฝนตกดาวเลยจัดโต๊ะเองเลยเลยจัดโต๊ะเองเลยมาแล้ว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 ปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลาเนี้ยน้ำดักจ่าห้อนึงจ่าบอกเขาหิวดอกมาโอ้มาแล้วค่ะทุกคนปิ้งปลาแล้วร้อนนะให้ดูปลาขาวปลาขาวปลาขาวให้ดูไข่ปลาขาวไข่อันนี้คือไข่ของปลาขาวอาหารอีสานบ้านเฮาว่าแล้วเฮากระจกเลยดีกว่าตำปลาก็ตำปลามันคือเข้ากันแท้ๆนี่โอ้ยผู้ใดคนอีสานหรือคนจังหวัดใดคอมเมนต์มาเด้อค่ะผู้ใดอยากกินบวกหนึ่งมาเลยค่ะไข่ทุกตัวที่เด็ดมันอยู่ที่ไข่ค่ะอันนี้ถามว่าใครขึ้นได้ปะส่งเคอรี่ขึ้นบ่ใครแล้วบอกว่าขึ้นได้เลยส่งเคอรี่มาขึ้นได้นี่ไข่ทุกตัวจริงๆนี่โอ้ย2โตกับไข่โตที่3กับไข่ตัวที่4กับไข่5โตไข่ทุกโตค่ะไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวเป็นอาหารแบบบ้านๆเราถ้าบ่ไข่เฮาก็ขึ้นเพิ่นอยู่ทั้งนาเนี่ยเต็มเลยนะมีทั้งปลานิลมีทั้งปลาขาวขอดูไข่ขอดูไข่โอ้มันคือซันเหรออ้วนอุ๊ยไข่ไข่ไ
นี่คือไข่ปลาขาวโอ้ยดูควันออกร้อนๆเลยจกข้าวเหนียวกับปิ้งปลาไข่โอ้ยดูไข่นี่ๆน้ำจิ้มจิ้มค่ะโอ้ยสันแห้งมือสันเวลาเห็นของแสบสิเป็นยังสิล่ะค่ะมือสันอาการคือแบบออกสเตนแห้งตุ่ยๆนี่แปลกมากดีป่ะสุดแล้วดูไข่ปลามันมันแห้งมาเด้อมาเด้อกินปิ่งปลาน้ำกันเด้อปิ่งปลาเด้อนั่งจกกันหมองนี้เลยอันนี้อยู่ที่งานผลไม้ขุนหารใช่ค่ะเทศกาลผลไม้นะครับที่ขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเป็นงานบ้านบ้านโอ้ยมากเลยนี่ๆๆไข่ปลาไข่ปลาใครว่าน่ากินบ้างคอมเมนต์หน่อยดาวสุดยอดเลยค่ะทุกคนสุดยอดเลยกินบ้านบ้านเท่ากับตุ้ยข้าวเหนียวแซ่บนี่ๆให้ดูไข่จกจกจกนี่ค่ะทุกคนให้ดูไข่ปลาแซ่บแซ่บลายปลาขาวก็จะมีก้างหน่อยนะใช่แต่ไม่ใช่อุปสรรคของอร่อยสู้ได้อยู่แล้วให้ดูค่ะทุกคนมีไข่ติดมาด้วยนี่นี่อันนี้เป็นเนื้อปลาแล้วก็ไข่ใช่ค่ะกินกับตับหัวโอ้จะไม่เป็นเข้ากันเหลือเกินมือสั่นมือสั่นมันช่างเข้ากันมากต้นตีกำลังมวนเลยวะเนี่ยโอ้ยเป็นยังไงตำเพิ่นกับแซ่บตำแซ่บเพิ่นหยิบไปเปยเลยตำแซ่บแม่งจ้ะนัวนัวหายใจคะแนนปลาปลาไอ้ซิปไอ้ซิปเลยวะไอ้แซ่บแห้งโอ้ตำปลากับปลาเป็นเท่าไหร่โอ้ยสิบเลยอ่ะซิมซิปเฮ้ยร้านยังนี่ร้านยังร้านปลายังนะปลาแตนปลาแตนร้า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 นปลาแตนใส่มือเลยเด้อจ้ะแซ่บไปต้องเก่งใจแล้วอันนี้หอยนานี่ตำปลาต้องใส่หอยนาค่ะทุกคนมันจะเข้ากันมากหนุ่มแซ่บเนี่ยไม่วางเลยจ้ะไม่วางเลยแซ่บนัวตอนแรกมาสีแวร์ซิมปากเดี๋ยวหลังๆยังไงมากอันนี้โอ้ยดูวะแซ่บมากเดี๋ยวห้ามลองซิมปะน้ำปลาบานเฮาหูแซ่บยังจกกลางเป็นง่ายได้อืมอืมน้ำปลาแซ่บด้วยแม่หูแซ่บแซ่บหูชอบกินกับชอบกินปิ่งปลายังอืมยกน้ำจิ้มกันมานี่จิ้มน้อยๆเด้อหูน้ำจิ้มแล้วซาใจดูพริกข้าวเหนียวข้าวเหนียวปลาไข่ปลาไข่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอ้ต้องให้กันดีขนาดสองคนพี่จิ้ม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 แซ่บปะต้องกินไข่นี่ไข่ถ้าเข้าบ่หาเข้าบ่เหลือหายโตได้ถ้าเข้าบ่หาโตก็กินเบิดเลยได้โอ้หาเข้าเขาเลยเหลือไปหายถ้าบ่หาเขาเหลือแต่กลางก็หัวหายเต้แต่แซ่บไปหลีแซ่บไปหลีแซ่บมาเบิ่งว่าโตนี่มีไข่บ่อุ้ยมีนี่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 ไข่ทุกตัวจริงไข่ทุกตัวไอ้ลีลุงตัวนึงว่าไม่ไข่เอาขึ้นเออแต่บ่ไข่เอาขึ้นวะบ่ไข่เอาขึ้นนี่ๆไข่ทุกตัวจริงๆโอ้ปลาขาวเราแซ่บดีเป็นปลามาจากแม่น้ำมูลนะครับวันนี้ปลาขาวไข่กินกับตำปลาเนาะเออขาวปลาแห้งถูกใจแห้งตอนแรกว่าจะกินแค่ปลาพอได้สั่งตำปลาเท่านั้นแหละยาวเลยเอาดิยาวเลยเออนัวปะสุดจัดแซ่บกินน้ำแกงบะลุงเคยพอลูกค้าสิวะลุงบอกครั้งแรกของกูเหมือนกันนี่กินไปแล้วลุงก็ย่างไปอยู่ตรงนี้อย่างไหนยังเพิ่มกระซังเอาเด้อบัดนี้ลุงคนกรุงเทพเหมือนกันอ๋อกรุงเทพมาจ้ะผมดอนเมืองโอ้เกิดหน้าหนาวพี่ดอนเมืองเลยทำไมมาอยู่ไกลยังอ่ะอ๋อได้แฟนอยู่ที่นี่คนศรีสะเกษสวยทุกคนค่ะต้องหลบตบลุงรับค่ะเอ้ไม่ลุงไปห้ามไอ้สะพานดำเขาอ๋อสะพานผ่านแล้วกลับกรุงเทพไม่ได้อ๋อผมลิขิตอุ้ยมือสั่นหิวเก่ามือสั่นอุ้ยดาวแบบอย่าขึ้นมากินตับหงออกจากท้องแม่เฮาก็มาทานนี่เลยบ่ฮู้นะคนอื่นออกมาทานได้ฉันออกมาทานนี่ถ้าจกปลาแดง
คนอื่นเขาของเอ้ยเว้ยอันนี้ของป้าแดกป้าแดกป้าแดกออกมาเลยแบบนี้แล้วเนาะบานบานเท่านอนแซ่บเนาะถ้าออกจากท้องแม่เธอมาท่าใดมาท่าไหนมั้งกินยังกับบ่แซ่บสับตำบักฮุงเข้ามากป่าแล้วอ่ะแต่เขากินไปกลางกับบ่ค่อยหลายได้ล่ะลุงอันนี้พี่เขาพี่เขาจากสวนไหนคะนี่สวนวสันต์แวะไปชมได้ค่ะเปิดสวนเสาร์อาทิตย์อ๋อเปิดสวนเสาร์อาทิตย์นะคะสวนวสันต์สวนวสันต์สวนวสันต์ทุเรียนภูเขาไฟนะคะแวะไปชมได้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวสี่สิบไปเลยเดี๋ยวสี่สิบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยจริงค่ะโอ้ยมาเป็นยังหนูหายหลายเศร้าเลยมาต้องทอดขอบคุณครับแซ่บแซ่บผมมาป่าแซ่บเดี๋ยวแม่พี่ตะเกียงต้องมาอุ่นรถป้าแตนใหม่เดี๋ยวมาอุ่นรถอีกแซ่บเลยป่าเราแซ่บไปหรือนี่แซ่บแห้งอิ่มนี่เขากินแค่2ลานอิ่มมากเลยอร่อยมากลุงขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแซ่บไหลเน้นทองเลยขอบคุณครับ